ดีค่ะดิฉันศาสตราจารย์ดร.โกสุมจันทร์สิริอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสวก.โดยภายอยู่ภายใต้โครงการที่เรียกว่า 3-in-1 DNA Sensor เพื่อการตรวจหาเชื้อ Salmonella, Listeria, Campylobacter ในผลิตภัณฑ์อาหารค่ะสำหรับผลสำเร็จของชุดทดสอบอันนี้นะคะเราสามารถได้ผลิตชุดทดสอบต้นแบบเพื่อตรวจหาเชื้อที่ก่อโรคดังกล่าวนะคะในอาหารโดยมีจุดเด่นก็คือสามารถตรวจหาเชื้อทั้ง Listeria นะคะSalmonella และ Campylobacter ในเวลาเดียวกันค่ะต้นแบบของชุดทดสอบนี้ได้ผ่านการทดสอบค่าความถูกต้องเช่นค่าความไวและค่าความจำเพาะเบื้องต้นนะคะสำหรับชุดทดสอบนี้ถูกพัฒนาเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์นะคะทำให้ทราบผลได้ทันทีระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง30นาทีและเป็นการลดการใช้เครื่องมือที่มีราคาสูงสามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้นะคะในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารค่ะซึ่งวิธีการนี้เหมาะสมสำหรับการใช้ในห้องปฏิบัติการนะคะในทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนามสามารถตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหารในกระบวนการผลิตอาหารและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์นะคะโดยให้มีราคาที่สามารถแข่งขันกับตลาดกับวิธีวินิจฉัยอื่นๆได้ต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ